วันนี้สังคมจะต้องสะอาดนะครับบ้านเมืองเราจะต้องสะอาดเรานะครับถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องข้าราชการตำรวจ200,000 กว่านายนะครับมาปัดกวาดนะครับองค์กรตำรวจให้มันขาวสะอาดสักทีว่าเปลี่ยนสีแล้วนะครับนะวันนี้จะต้องไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสำนักข่าวนะครับมี10 คนนะมี10 คนนะครับที่จะต้องโดนนะเดี๋ยวรอตำรวจดำเนินการดีกว่าผมไม่พูดมากเดี๋ยวมันจะมีลงรู้ความลับในสำนวนเดี๋ยวก็กล่าวหาผมไปรู้ในสำนวนอีกนะนะครับแต่จริงๆว่ามี10 คนนะครับช่องไหนรับผิดชอบนะครับนะคนไหนรับเงินต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าคนที่รับเงินนะครับจำนวนมากมีไม่กี่คนแล้วครับนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวต้องไปชี้แจงกับท่านไตรรงค์ผิวพรรณซึ่งผมเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอไม่น่าจะเกิน15 วันนะน่าจะมีการเช็คบินนะครับสำหรับนักข่าวด้วยนะครับประเด็นค่าไฟครับอย่างเดียวไม่มีเรื่องบ้านผมไม่เอาเรื่องบ้านก่อนเรื่องบ้านมันยังก้ามกึ่งนะเอาค่าไฟนั้นชัดเจนเพราะว่าเขาบอกว่าคิดเป็นคนจ่ายตังค่าไฟแต่บัญชีที่มีการจ่ายเป็นของผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับอันนี้ชัดเจนนะผมทำอะไรผมทำชัดเจนนะครับเพราะว่าเมื่อเรามากล่าวหาเขาเราต้องรับผิดชอบในข้อมูลของเรานะก็ผมถามว่ามีตำรวจที่ไหนครับว่าเงินตัวเองเดือนละ1,000,000 กว่าให้ลูกน้องให้คิดนะและให้คิดเอาตังค์ไปจ่ายแล้วบอกว่าคิดเนี่ยสงสัยว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินคิดเนี่ยนะครับเป็นคนถือเงินให้กับนายตำรวจใหญ่นะครับมาอย่างยาวนานนะย่อมมีเงินจำนวนมากนะครับเป็นแค่รองผู้กำกับสืบสวนแต่มีเงินนะครับถือให้บัญชีของนายตำรวจระดับผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะครับอยู่โรงพักนะในชายแดนแต่ถือเงินให้กับผู้ใหญ่ในสำนักงานชาติเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะพวกหน้าเสือพวกเนี้ยนะครับจะมีหลักทรัพย์เนี่ยไม่ต่ำกว่า100 ล้านอยู่แล้วนะครับไปดูได้นะผมไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะว่าผมรู้จักคนคนนี้ดีนะเพราะอยู่ในพื้นที่ของผมนะครับแล้วก็รู้จักกันมาอย่างยาวนานรู้ดีว่าเป็นคนอย่างไรนะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการไปเล่นพนันหรอกเขาแค่ถือบัญชีม้าเขาก็รวยแล้ว